ผู้แอดจนอตอมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันผู้แอดจนอตอขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่15พฤศจิกายนประชาชนถามขอมีกินก่อนได้ไหมจากการประชุมเอเปกถามว่าประชาชนจะได้อะไรใครจะตอบพวกเขาได้อาหารสมองยามเช้าเสิร์ฟทุกวันโดยปู่แอดจนอตอเป็นข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจเหตุระเบิดที่ตุรกีจับผู้ต้องสงสัยได้แล้วข่าวเก็บตกข่าวต่างประเทศข่าวสั้นประจำวันเพื่อนของเรากิจกรรมและข่าวประชาธิปไตยชีวิตของจอมเพชรประดับโดยถาปณีเอียดศรีชัยข่าวสั้นทั่วไปคนไทยมีสิทธิ์ชวดปลดดูฟุตบอลโลกแน่ๆหลังฟีฟ่าลดราคาค่าลิขสิทธิ์ให้น้อยมากการกีฬาแห่งประเทศไทยเงินไม่พอปปช.ยื่นศาลขอให้ยึดทรัพย์ผู้กำกับโจ้ถุงดำให้ตกเป็นของแผ่นดินกว่า 1,385 ล้านกระทรวงต่างประเทศจัดเต็มทำพิธีบวงสรวงเทพเทวดาให้งานประชุมเอเปกลุล่วงเปิดเมนูงานเลี้ยงการ่าดินเนอร์ผู้นำเอเปกแต่ชาวนาถามขอให้พวกเขามีกินกันก่อนได้ไหมหลังจากบอกว่าเอเปกคือการค้าการลงทุนที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศทุนสีเทาทุนจีนสีเทากับบทบาทพรรคการเมืองโดยเฉพาะช่วงก่อนการเลือกตั้งปฏิรูปสถาบันไม่ได้จะเป็นอย่างไรต่อไปโดยเสี่ยปุ๊ธนพลหลิวสกุลและควันหลงการบรรยายของอาจารย์วรเจตภาคีรัตน์10ปี1ทศวรรษของการรณรงค์แก้ไข112โดยใบตองแห้งและปู่แอดขอบ่นเป็นรายการปิดท้ายขอเอาคลิปเมื่อวานเรื่องฟันหลงจากการบรรยายเรื่อง112ของอาจารย์วรเจตมาบ่นตั้งแต่เมื่อวานว่าบทบาทของสถาบันการเมืองกับการแก้ไขกฎหมาย112สำคัญอย่างไรและการแก้ไขกฎหมาย112มันคือหมุดหมายมันคือมาตรวัดที่สำคัญสำหรับประชาชนในเรื่องใดๆบ้างเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับก่อนเข้าสู่เรื่องราวขออนุญาตแนะนำให้กดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมหลายคนบอกว่าช่องนี้หายไปไหนทั้งที่ปู่แอดทำคลิปรายการข่าวทั้งเช้าและทั้งเย็นทุกวันติดต่อกันมาหลายปีแล้วดังนั้นกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมและสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนต้องการเลี้ยงกาแฟปู่แอดจนตอเป็นครั้งข่าวมีบริการใหม่ล่าสุดของ YouTube กดขอบคุณกดแตงเพียงเท่านี้ก็จะได้อยู่กันนานๆกินกาแฟด้วยกันเป็นครั้งเป็นคราวนะครับระบบนี้ YouTube เพิ่งให้บริการและทำให้สามารถให้กำลังใจได้ทุกที่ทุกเวลากรณีการระเบิดกลางกรุงอิสตันบูลพุ่งดับถึง8ศพตำรวจจับตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้วคาดว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มติดอาวุธชาวเคริร์กข่าวดังกล่าว Workpoint Today นำเสนอตำรวจอิสตันบูลจับผู้ต้องสงสัยวางระเบิดกลางนครอิสตันบูลได้แล้วสำนักข่าวต่างประเทศรายงานความคืบหน้าการระเบิดสะเทือนขวัญย่านช้อปปิ้งยอดนิยมบนถนนอิสติกรัลใกล้จัตุรัสทักษิณใจกลางนครอิสตันบูลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยตุรกีเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตจากระเบิดเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย8ศพมีผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า81รายโ
ผู้ได้รับบาดเจ็บราว50รายมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยและออกจากโรงพยาบาลได้แล้วคงเหลือราว31รายที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลในจำนวนนี้มี2รายที่มีอาการสาหัสระเบิดเกิดขึ้นเมื่อเวลา 16:13 ตามเวลาท้องถิ่นขณะที่ประชาชนหลายร้อยคนกำลังจับจ่ายอย่างคึกคักในวันหยุดสุดสัปดาห์ภาพจากกล้องวงจรปิดและวิดีโอที่เผยแพร่บนโซเชียลมีเดียทำให้เห็นเปลวไฟจากแรงระเบิดเสียงดังสนั่นก่อนที่ประชาชนจะวิ่งหนีเอาตัวรอดไปคนละทิศคนละทางไม่กี่ชั่วโมงหลังเกิดเหตุรองประธานาธิบดีฟูอาตออกเตของตุรกีลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลจะเร่งสืบสวนความจริงให้เร็วที่สุดด้านประธานาธิบดีเลเจฟโตยิปแอดโดกันแถลงก่อนเดินทางไปประชุม G20 ของอินโดนีเซียว่ามีข้อบ่งชี้ว่าระเบิดที่เกิดขึ้นเป็นการก่อการร้ายและอาจมีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องกับการโจมตีพร้อมประกาศว่าผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบทั้งหมดจะต้องถูกลงโทษโดยการคาดการคาดว่ามือระเบิดมีความเป็นไปได้ที่เป็นผู้หญิงรายหนึ่งตามที่เบกีบอร์ดักรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมได้เปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์เอฮาร์เบอร์ว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบผู้หญิงต้องสงสัยรายหนึ่งนั่งอยู่บริเวณม้านั่งตรงจุดเกิดเหตุนานกว่า40นาทีก่อนที่เธอจะลุกออกไปและไม่กี่นาทีหลังจากนั้นก็เกิดระเบิดขึ้นขณะที่สุไลมานซอรูรัฐมนตรีมหาดไทยตุรกีออกมาแถลงวันนี้ว่าตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยก่อเหตุวางระเบิดที่ถนนอิสติกรอนได้22รายรวมถึงผู้ที่คาดว่าเป็นมือระเบิดอย่างไรก็ดีขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้ผู้ก่อเหตุโจมตีมุ่งเป้าไปที่พรรคแรงงานเคอร์ดิสถานซึ่งเป็นกลุ่มแบ่งแยกดินแดนชาวเคิร์กที่เคลื่อนไหวตอนเหนือของอิรักตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีและถูกตีตาจากรัฐบาลตุรกีสหภาพยุโรปและสหรัฐว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายในอดีตที่ผ่านมานครอิสตันบูลและเมืองใหญ่ๆของตุรกีมักตกเป็นเป้าโจมตีของกลุ่มติดอาวุธชาวเคิร์กกลุ่มติดอาวุธอิสลามิสต์และหุ่มโหดแรงต่างๆอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 58-60 มีการโจมตีเกิดขึ้นหลายครั้งรวมถึงเหตุการณ์ใหญ่อย่างการลอบวางระเบิดนอกสนามฟุตบอลในอิสตันบูลเมื่อปี 59เดือนธันวาคมมีผู้เสียชีวิตครั้งนั้นถึง38รายได้รับบาดเจ็บ155รายซึ่ง PKK ออกมาอ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการก่อเหตุดังกล่าวถือว่าเป็นเหตุสะเทือนขวัญต่อชาวตุรกีและชาวโลกทีเดียวขอ RIP แด่ผู้สูญเสียทุกท่านด้วยนะครับข่าวเก็บตกข่าวต่างประเทศวันนี้ลุงหวนนักข่าวอาวุโสได้รายงานว่าบ่ายวันนี้วงเล็บ14พฤศจิกายนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์จาจินดาอาร์เดนได้นำคณะเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-17พฤศจิกายนนี้ได้มีการตรวจทองทหารเกียรติยศร่วมกับนายกรัฐมนตรีฟ้ามหมิงจึ้งในขณะที่การประชุมเอเปกวันที่17นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและสีจิ้นผิงจะพบกันเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ3ปีด้านสโลเวเนียได้ประธานาธิบดีหญิงเป็นคนแรกของประวัติศาสตร์ของประเทศทีเดียวในขณะที่การประชุมเอเปคที่ไทยเป็นเจ้าภาพนั้นมาเลเซียส่งเลขาธิการรัฐบาลเข้าร่วมด้านเม็กซิโกส่งทูตประจำประเทศไทยเข้าร่วมงานนี้เสียหมดแล้วงานนี้รองนายกยังพอว่านี่เล่นให้เขาทูตเข้าร่วมแค่นั้นเองเขาไม่ให้ราคาเลยด้านสุรเชษฐ์หักพานเดอะโจ๊กซึ่งกำลังกวาดล้างจีนสีเทาอยู่บอกว่ากำลังต่อสู้กับคนรวยต้องทำอย่างรอบคอบไม่กลัวอะไรในขณะที่ลุงหวนฝากข่าวเรื่องของธนบัตรของกัมพูชา
มีออกธนบัตรใหม่ฉบับ 2,000 เหรียญและ200เหรียญเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของกษัตริย์สีหมุนีทั้งตอนหนุ่มและตอนปัจจุบันนี้และทั้งหมดนี้คือข่าวเก็บตกต่างประเทศประจำวันเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าต้อมจตุพลของกลุ่มทะลุแก๊สถูกคุมขังมาตั้งแต่16มิถุนายนในคดีม็อบ11มิถุนาที่ดินแดงต้อมเป็นเด็กกำพร้าเข้ากรุงเทพทำงานตั้งแต่อายุ12ปีเริ่มเข้าม็อบการเมืองเมื่อกลางปี64หลังจากเพื่อนเสียชีวิตเพราะวัคซีนโควิดแต่ไร้การเยียวยาจากรัฐต้อมมีคำถามว่าทำไมคดีฆ่าคนตายศาลให้ประกันตัวได้แล้วทำไมคดีชุมนุมศาลไม่ให้ประกันตัวทำไมศาลบอกว่ากลัวพวกผมจะไปกระทำผิดซ้ำอีกแล้วทำไมคดีฆ่าคนตายศาลไม่กลัวออกไปกระทำผิดซ้ำบ้างหรือครับจะตอบเด็กคนนี้ว่ายังไงครับท่านบรรดาผู้พิพากษาทั้งหลายหรือต้องพูดตรงๆไปเลยว่ามันมีใบสั่งมาแบบนี้ในระหว่างถูกคุมขังต้อมเคยถูกผู้คุมใช้ไม้กระบองฟาดหลังถึง3ครั้งเพียงเพราะตั้งคำถามถึงการเลือกปฏิบัติในการตรวจร่างกายขณะเปลี่ยนย้ายแดนคุมขังนอกจากต้อมยังมีผู้ถูกต้องขังคดีชุมนุมดินแดงอีก3รายที่ไม่ได้รับสิทธิประกันตัวโดยถูกคุมขังมานานกว่า150วันแล้ว5เดือนแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนแจ้งว่าศาลแขวงเชียงใหม่นัดฟังคำพิพากษาคดีหนุ่มปวส.วัย18ปีถูกกล่าวหากรณีสาดน้ำสีชกหน้าตำรวจขณะเจ้าหน้าที่เปิดขึ้นความถี่สูง LRAD ใส่ผู้ชุมนุมคาม็อบร้านนาต้านศักดินาทัวร์ที่หน้าสารากลางเชียงใหม่เมื่อวันที่29สิงหาคม64ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้พิพากษาจำคุก1ปีปรับ 40,000 บาทกับพฤติกรคดีหมิ่นลูกประยุทธ์ในกรณีเม้นตามหาลูกประยุทธ์จำเลยรับสารภาพจึงลดโทษเหลือจำคุก6เดือนปรับ 20,000 ให้รอลงอาญาไว้2ปีให้รายงานตัวสำนักคุมประพฤติทุก3เดือนและให้ทำประโยชน์กับสาธารณะเป็นเวลา24ชั่วโมงต้องจับตาดูพรุ่งนี้วันเลข45คือวันนี้ศาลอาญานัดอ่านคำพิพากษากรณีแกนนำคนอยากเลือกตั้งอาร์มี่57เหตุชุมนุมเดินขบวนจากธรรมศาสตร์ไปหน้ากองทัพบกเรียกร้องให้มีการจัดเลือกตั้งตามกำหนดและให้คสช.ยุติการสืบทอดอำนาจเมื่อปี61คดีนี้มีนักกิจกรรมถูกฟ้อง10รายในข้อหามาตรา116และศาลจังหวัดลำปางนัดสืบพยานจำเลยนัดสุดท้ายคดี112ที่ประชาชน5คนถูกกล่าวหาว่าร่วมกันติดป้ายงบกษัตริย์มากกว่างบวัคซีนสืบพยานเสร็จสิ้นศาลนัดฟังคำพิพากษา31มกราคม66เวลา9นาฬิกาโดยต้องส่งร่างให้อธิบดีผู้พิพากษาภาค5ตรวจสอบเสียก่อนและที่จังหวัดกระบี่จำศาลได้ยกฟ้อง6จำเลยคดีคาม็อบกระบี่ชี้ไม่ได้เผยแพร่โลกส่วนจำเลยกลุ่มปกป้องสถาบันนั้นรับสารภาพศาลลงโทษปรับ 10,000 บาทเพจแผ่นดินนี้ไม่มีเหมืองได้สรุปสถานการณ์ที่ตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงเข้าติดตามตรวจสอบข้อมูลเครือข่ายประชาชนต่อต้านทำแร่ก่อนการประชุมเอเปกมีรายงานว่าทั้ง4พื้นที่ทั้งสกลนครหนองบัวลำภูลำปางมีตำรวจเข้าไปบางพื้นที่ตำรวจขู่ว่าถ้าไปร่วมชุมนุมจะถูกจับคดีของณชาที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวจากอ่างทองเธอถูกจับกุมคดี112จากการไปคอมเมนต์ประโยคเดียวใต้โพสต์ของกลุ่มตลาดหลวงเธอให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนไม่มีทนายไม่มีญาติเข้าร่วมในศาลเธอตัดสินใจให้การเช่นเดิมศาลพิพากษาให้รอลงอาญา
ในขณะที่ศาลแฝงพระนครเหนือนัดไต่สวนมูลฟ้องคดีที่อัญชลีผู้ประกาศท็อปนิวเป็นโจทก์ฟ้องหมิ่นประมาทไอ้รัชนกกรณีปาศัยวิจารณ์บทบาทสื่อในการนำเสนอข่าวการชุมนุมศาลไต่สวนเสร็จแล้วนัดฟังว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องวันที่8กุมภาพันธ์66เวลา9นาฬิกา30นาทีทั้งหมดนี้คือข่าวสั้นเพื่อนของเราเรื่องราวต่อไปเป็นข่าวสารประชาธิปไตยระหว่างที่จะมีกิจกรรมการประชุมเอเปคช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบได้บุกค้นบ้านของนักศึกษาหลายพื้นที่โดยไม่ได้แสดงบัตรประจำตัวสสเจี๊ยบวันนี้วงเล็บ14พฤศจิกายนเวลา 13.15 นาทีได้เดินทางไปที่สน.ตำรวจนางเลิ้งเพื่อรายงานตัวตามหมายจับข้อหาทวีตทำว่าร้ายประยุทธ์ว่าโจรอุ้มโจรในขณะที่นักกิจกรรมไทยจำนวน8รายเตรียมรวมตัวกันยื่นฟ้องบริษัท NHO ฐานใช้โปรแกรม Pegasus เจาะข้อมูลหลวงข้อมูลทำลายความเป็นส่วนตัวนัดหมายฟ้องคดีแรกที่ศาลแพ่งเวลา 13.30 นาทีวันที่15พฤศจิกายนคดีนี้มีการเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิ์คนละ1ล้านบาทค่าสอบสวนทางเทคโนโลยี 500,000 บาทเรื่องราวต่อไปไปฟังชีวิตของผู้คนที่เมื่อจะต้องลี้ภัยต้นทุนที่จะต้องแลกกับอิสรภาพเป็นอย่างไรชีวิตของจอมเพชรประดับหลังจากที่ถาปณีเอียดศรีชัยได้ไปเดินทางไปพบกับพี่จอมของเธอทิพนีเอียดศรีชัยได้เขียนถึงพี่จอมของเธอทำให้เข้าใจชีวิตที่ไม่ง่ายของผู้ลี้ภัยอันนี้ปู่แอดไม่ได้พูดนะครับแต่พูดแทนทิพนีเพื่อให้พวกเราหลายคนได้รู้ว่าคนที่ต้องออกมาลี้ภัยทางการเมืองในยามที่ชีวิตอายุขึ้นไปครึ่งชีวิตแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นแบบไหนทิพนีเอียดศรีชัยเขียนว่าเจอพี่จอมของน้องๆในรอบฝ่า8ปีอัปเดตชีวิตพี่จอมที่ฝ่าจะผ่านเส้นทางของการเป็นผู้ลี้ภัยมันไม่ง่ายเลยจริงๆพี่สู้มามากจริงๆพี่จอมในวัย60ปียังเหมือนพี่จอมเมื่อ20กว่าปีก่อนแต่ฝ่า8ปีที่ผ่านมาพี่แลกอะไรมาเยอะจริงๆเวลาที่คุยกันวันนี้น้อยไปเลยดีใจที่ได้เจอกันครับพี่บอกว่าที่ผ่านมาต้องทำงานทุกอย่างทั้งร้านอาหารขายกล้วยทอดขับแท็กซี่และยังคงเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยพี่จอมในวัย60ปีกำลังเรียนหนังสือเป็นช่างฟอกไตที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงพี่เก่งมากๆสู้ๆครับพี่แล้วจะมาเล่าให้เพื่อนๆ น้องๆฟังจ้ะแค่นี้สั้นๆก็คงพอเข้าใจว่าชีวิตผู้ลี้ภัยเพื่อคำว่าอิสระเสรีภาพต้องแลกมากับหลายสิ่งหลายอย่างทีเดียวแต่นี่คือเส้นทางที่พวกเราได้เลือกแล้วขอมีลมหายใจที่ยังมีเสรีภาพแม้จะต้องเผชิญกับหลายสิ่งหลายอย่างดีกว่าที่จะถูกจองจำทางความคิดอยู่ในกาลานีเซียเรื่องราวของเธอคนนี้แค่ไปฟังเพลงยังเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ตั้งแต่เรื่องทรงผมตั้งแต่เรื่องเสื้อหนังของเธอแล้วภาพนี้อูเบิร์ตนั่งใกล้ชิดอย่างนี้ต้องระวังตัวให้ดีนะคราวก่อนได้ข่าวว่าถูกจับโกนหัวคราวนี้ระวังจะโดนอะไรเดี๋ยวจะไม่รู้นะอูเบิร์ตเป็นถึงปู่แล้วนะอายุไม่ใช่น้อยนะเบิร์ดนะเบิร์ดเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นทั่วไปและแล้วก็น่าอับอายขายหน้าเมื่ออุตส่าห์ทำป้ายแบบนี้กรมทางหลวงโอ้ welcome to epic welcome to epic 2022
ประวินชัชวาลพงพันธ์บอกว่าทุเรศทุรังรับแขกต่างประเทศแต่สะกดผิดซะอย่างนั้นแหละประเทศนี้จริงๆเลยนะกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเบิร์ดธงชัยแมคอินไตจะร่วมร้องเพลงในงานเลี้ยงอาหารค่ำผู้นำเอเปก2022ทั่วโลกจับตาเชื้อกลายพันธุ์ตัวใหม่เดลทาคอน XBC เป็นโควิดลูกผสมเผยแพร่เชื้อเร็วโจมตีปอดระมัดระวังกันให้ดีนะครับรัฐบาลแจงเมนูเอเปกปลากุลาตากใบยืนยันว่าซื้อจากร้านในพื้นที่จริงแต่อาจจะเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในขณะที่บรรดานักกินทั้งหลายปิดตำนานโพสภาคารกินอำราร้านอาหารไทยตำรับชาววังเก่าแก่อายุเกือบร้อยปีจะเปิดกิจการจนถึงวันที่15พฤศจิกายนแล้วปิดเป็นการถาวรแล้วนะครับในขณะที่ทั้งลูกค้าของการบินไทยและไทยสมายรวมถึงนกแอร์แจ้งยังผู้โดยสารที่จะเดินทางให้เผื่อเวลาวันนี้จาก2ชั่วโมงให้เป็น3ชั่วโมงนะครับสำหรับระหว่างประเทศในประเทศเป็น2ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยต้องระมัดระวังนะครับเดี๋ยวตกเครื่องบินเรื่องราวต่อไปข่าวสั้นคนการเมืองหลังจากมีข่าวกลุ่มปากน้ำจะออกจากพลังประชารัฐได้ไม่กี่วันก็มีข่าวแพร่ๆว่าปปช.จะชี้มูลชนสวัสดิ์อัศวะเหมวันนี้ชี้มูลแล้วว่าชนสวัสดิ์อัศวะเหมสมัยเป็นนายกอบจ.เหตุเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวัดโดยมิชอบกว่า800ล้านเอาตั้ง800ล้านจนเหลือนี่ลุงป้อมประวิตรวงษ์สุวรรณเปิดกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยเอเปก2022ระดมตำรวจมากกว่า 35,000 นายคุมเข้มมีคนฝากถามว่าในขณะที่จัดประชุมอาเซียนที่กัมพูชาโจไบเดนเข้าร่วมอินโดนีเซีย G20 โจไบเดนก็เข้าร่วมแต่ประเทศไทยจัดประชุมเอเปกประธานาธิบดีสหรัฐไม่เข้าร่วมส่งรองประธานาธิบดีมาแทนแต่ก็ยังไม่น่าเกลียดนะเม็กซิโกส่งทูตเข้าร่วมแบบนี้ว่ายังไงล่ะฮะเราไม่น้อยหน้าใครในการประชุมครั้งนี้พูดมาได้นะตุ๊ตู่เออกูกระกุ้มประเทศนี้ทั้งหมดนี้คือข่าวสั้นทั่วไปสงสัยท่าทางจะเป็นข่าวร้ายประเทศเหลือแค่ประเทศเดียวมั้งหรือ2ประเทศในอาเซียนที่อาจจะไม่ได้ดูฟุตบอลโลกถ่ายทอดสดตัวแทนฟีฟ่าลดให้น้อยมากยอดลิขสิทธิ์บอลโลกยังมากเกินกว่าที่จะจ่ายได้การกีฬาแห่งประเทศไทยต่อฟีฟ่าแล้วถ้าไม่ลดให้มากกว่านี้ก็ไม่สามารถซื้อได้เมื่อวันที่14พฤศจิกายนมีรายงานว่าเมื่อเวลา 16:00 น.ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับแจ้งจากบริษัท Infront Sport and Media ซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลการขายลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2022จากฟีฟ่าซึ่งบริษัท Infront แจ้งมายังการกีฬาแห่งประเทศไทยว่ายอมลดราคาจาก42ล้านเหรียญหรือประมาณ 1,600 ล้านให้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งยอดเงินลิขสิทธิ์ยังสูงอยู่มากเกินกว่าจะรับได้และเกินกว่าที่การกีฬาแห่งประเทศไทยจะจ่ายได้เนื่องจากงบประมาณที่มีอยู่ในเวลานี้ไม่เพียงพอมีเงินอยู่ในมือราว 1,100 ล้านจึงได้ตอบกลับไปเรียบร้อยว่าถ้าไม่ลดมากกว่านี้ก็ไม่สามารถซื้อได้ต้องรอดูท่าทีของฟีฟ่าต่อไปว่าจะมีความเห็นอย่างไรส่วนที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้ามาดำเนินการล่าช้าจนทำให้การซื้อลิขสิทธิ์แพงนั้นข้อเท็จจริงคือการกีฬาแห่งประเทศไทยไม่สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่แรกเนื่องจากการกีฬาแห่งประเทศไทยไม่สามารถแข่งขันกับเอกชนได้ต้องรอจนกว่าไม่มีเอกชนรายใดแสดงความจำนงในการซื้อลิขสิทธิ์จึงจะดำเนินการได้อ้าวแล้วสุนัขตัวไหนที่เคยบอกว่าซื้อทีหลังมันจะถูกกว่าแล้วมาตอนนี้บอกว่าที่ทำก่อนไม่ได้เพราะต้องรอให้เอกชนไม่มีใครทำได้แบบนี้ก็เรียกว่าสงสัยจะอดดูแล้วนะเงินมีอยู่ 1,100 ล้านแต่เขาจะเอา 1,600 ล้านแต่ก็นั่นแหละ
คนที่อยากจะดูเขามีทางที่จะดูกันได้ส่วนคนที่ไม่ได้อยากจะดูจริงจังก็ประหยัดงบประมาณแผ่นดินก็ดีนะพันหน้าล้านนั่นแหละไม่ใช่เงินน้อยๆเลยทีเดียวและแล้วผู้กำกับโจ้ถุงดำก็โดนเด้งที่สองเมื่อปปช.เปิดทรัพย์สินผู้กำกับโจ้บ้านรถเงินฝากกว่า 1,358 ล้านร่ำรวยผิดปกติให้ยึดทรัพย์ให้ตกเป็นของแผ่นดินระบุทรัพย์สินที่ได้มาไม่สัมพันธ์กับรายได้ที่ได้รับจากทางราชการเผยขณะนี้อยู่ในการพิจารณาของขั้นตอนของศาลรายละเอียดดังกล่าว Work Point Today นำเสนอนายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันปราบปรามทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และโฆษกสำนักงานแถลงว่าคณะกรรมการปปช.มีมูลชี้มูลพันตรวจเอกทิติสันอุดธนผลหรือผู้กำกับโจ้อดีตผู้กำกับสภ.เมืองนครสวรรค์ร่ำรวยผิดปกติขอให้ศาลชี้ทรัพย์สินมูลค่ากว่า 1,358 ล้านให้เป็นของแผ่นดินกรณีนี้มาจากการทำร้ายร่างกายผู้ต้องสงสัยในคดีจนเสียชีวิตและมีประเด็นต่อเนื่องหลังจากที่สื่อมวลชนขยายผลว่าเหตุใดจึงมีบ้านหลังใหญ่ครอบครองรถหรูจำนวนมากมีมูลค่ารวมกว่า100ล้านวงเล็บเฉพาะรถจึงสงสัยว่าอาจร่ำรวยผิดปกติจากการปฏิบัติหน้าที่จึงตั้งกรรมการสอบสวนและพบว่ารายการทรัพย์สินที่ได้มาไม่สัมพันธ์กับรายได้ที่ได้รับจากทางราชการที่พึงมีทรัพย์สินมากผิดปกติหรือไม่มีมูลอันอ้างได้ตามกฎหมายว่ามาจากการปฏิบัติหน้าที่มีทรัพย์สินรวมกว่า 1,358 ล้านรายละเอียดต่างๆมากมายเฉพาะเงินฝากในบัญชี3แห่งมากกว่า 1,243 ล้านรถยนต์15คันบ้าน2หลังมูลค่า54ล้านและอัยการสูงสุดได้ยื่นคำร้องไปยังศาลคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางเรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลเรื่องนี้ก็ยาวเลยนะครับแต่ที่แน่ๆถ้าทางไปไม่รอดต้องโดนยึดทรัพย์นะครับควันหลงการประชุมเอเปกหรือไม่ต้องเชื่อก็ต้องเชื่อเรื่องนี้เมื่อมีการทำพิธีบวงสรวงองค์เทพพยดาบัวแก้วที่กระทรวงต่างประเทศงานนี้จะประชุมต้องบวงสรวงเทพเทวดาทีเดียววันจันทร์ที่14พฤศจิกายนณลานองค์เทพพยดาบัวแก้วเวลา 13:30 นคณะพราหมณ์ตั้งโต๊ะเครื่องบวงสรวง 14:20 นผู้เข้าพิธีพร้อมกันที่ลานองค์เทพพยดา 14:30 นประธานในพิธีก็คือรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเดินทางมาถึงเริ่มพิธีประธานจุดธูปเทียนสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ร่วมพิธีอธิษฐานจิตประธานปักธูปณเครื่องสังเวยพราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวงประธานในพิธีโปรยข้าวตอกดอกไม้เสร็จพิธีบวงสรวงเรื่องนี้ณถึกอธิกิตบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์บวงสรวงเสริมดวงเจ้าภาพเอเปกงานนี้กระทรวงต่างประเทศของไทยทำพิธีบวงสรวงเทพเทวดาเพื่อทำให้งานประชุมงานนี้สำเร็จลุล่วงรู้ไหมว่าบางประเทศเขาให้แค่ทูตเข้ามาร่วมบางประเทศส่งแค่เลขาคณะรัฐมนตรีมาเพราะเขาไม่เห็นหน้าพวกมึงไงทำแบบนี้เขาจะบอกว่าบ้าไปกันใหญ่แล้วประเทศนี้นี่นะครับถึงได้อับอายไปถึงชั่วลูกชั่วหลานว่าประชุมครั้งยิ่งใหญ่ส่วนใหญ่แล้วส่งรองมาทำหน้าที่ในการประชุมบางที่หนักกว่านั้นคือส่งแค่ทูตเข้ามาประเทศกูหน้าเหลือ2นิ้วกันไปแถวแล้วงานนี้แต่ตุ๊ตู่บอกว่าช่วยๆกันจะได้มีที่ยืนในโลกที่มันพังทลายก็เพราะว่าปล่อยให้คนโง่แต่ขยันมาทำหน้าที่แบบนี้มาจากการยึดอำนาจแล้วมาทำพิธีบวงสรวง
เหมือนคนในแอฟริกาฉันใดก็ฉันนั้นบวงสรวงผีเทพเทวดาทั้งหลายอันนี้ไม่ใช่พิธีพุทธแท้ๆเพราะพุทธไม่มีเรื่องแบบนี้มาจากพราหมณ์ซึ่งอาศัยสร้างวาทกรรมความเชื่อเรื่องชนชั้นวรรณะประเทศนี้มันปกครองยันแบบนี้ให้ผีมาปกครองคนแล้วคนก็อุปโลกตัวเองเป็นเทวดาเออประเทศกูมีจริงๆเหลือเชื่อเออประเทศนี้เขาประชุมนานาชาติระดับโลกสิ่งที่ทำได้โชว์ได้คืออาหารที่จะเลี้ยงแขกว่ามีอะไรแทนที่จะพูดถึงจุดยืนที่ประเทศจะได้ประโยชน์จากการประชุมมีอะไรบ้างเป็นแค่การสร้างภาพลักษณ์ให้ได้หน้าตาว่าจัดการประชุมดีอาหารอร่อยดนตรีเพราะทำนองนั้นได้ข่าวว่าไปเอาพี่เบิร์ดมาร้องเพลงกล่อมตอนอาหารค่ำด้วยเออประเทศนี้ประเทศกูมีเป็นแบบนี้รัฐบาลเปิดเมนูเลี้ยงอาหารค่ำผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกกาล่าดินเนอร์วันที่17ณหอประชุมกองทัพเรือนำเสนอสุดยอดอาหารไทยของดีทุกภูมิภาคตามหลักแนวคิดการประชุม Open Connect และบาลานซ์โฆษกประจำสำนักนายกได้กล่าวถึงเมนูมีดังนี้ของว่างเป็นกระทงทองไส้ซอสครีมไข่ปลาสเตอร์เชียนโครงการหลวงดอยอินทนนท์ในขณะที่อาหารเรียกน้ำย่อยเป็นของดีสี่ภาคได้แก่แอวเหนือข้าวซอยหมี่กรอบร้านนาเที่ยวกลางมีต้มยำทอดมันกุ้งแม่น้ำกรุงศรีอยุธยาขณะที่อีสานโคราชวากิวย่างถ่านสมุนไพรจิ้มแจ่วและล่องใต้ไก่เบตงย่างกอและสลัดเป็นยำใหญ่ผักออร์แกนิก9อย่างจากวิสาหกิจชุมชนทุกภาคของไทยกับไก่ออร์แกนิกและกุ้งมังกร7สีภูเก็ตพร้อมไข่เป็ดไล่ทุ่งสุพรรณบุรีดองเกลือดอกเกลือเพชรบุรีอาหารจานหลักสำหรับข้าวอาหารไทยความยั่งยืนมีแกงมัสมั่นชาววังเนื้อน่องโคขุนสหกรณ์โพนยางคำสกลนครผักไทยรวมราตาตูปลาเก๋ามุกออร์แกนิกจากทะเลภูเก็ตซอสต้มข่าเห็ดรวมโฟมใบมะกรูดข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุราและข้าวกล้อง9ชนิดอบตะไคร้หอมของหวานเป็นขนมแกงหม้อแกงเผือกภูเขาเม็ดบัวซอสผลไม้ไทยเสิร์ฟพร้อมกับเซอร์เบตเสาวรสน้ำผึ้งดอกลำไยขนม5อย่างดาราทองช็อกโกแลตไทยเชียงใหม่ไส้บรันดีกระชายดำขนมมะลิไส้มะพร้าวมาการองลิ้นจี่ขนมเปียกปูนใบเตยและผลไม้ไทยเสิร์ฟคู่กับชาเปรดูนอสจากเมืองเหนือหรือยอดกาแฟจากเมืองน่านนี่คือเมนูที่รัฐบาลภูมิใจและใส่ใจรายละเอียดต้องการให้การประชุมนี้ส่งผลดีต่อประชาชนทุกคนนำเสนอของดีที่มีชื่อเสียงจากทุกภูมิภาคเพื่อต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจแน่นแฟ้นหลังการประชุมนี่แหละครับคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่านี่คือสุดยอดของประเทศไทยทำได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้นะนะไม่รู้จะว่ายังไงประเทศไทยประเทศภูมิตกลงประชุมเรื่องอะไรมีหัวข้อเสนอที่ประชุมอะไรและประเทศไทยและประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรใครช่วยตอบทีนะปู่แอดอยากรู้จริงๆว่าทำทั้งหมดเพื่ออะไรต่อเรื่องราวที่บอกว่าการประชุมเอเปกจะช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุนเหมือนที่ปู่แอดจนตอพูดตลอดเวลาว่าเวลาพูดถึงเศรษฐกิจดีฟังดูแล้วคำใหญ่คำโตสวยหรูแต่คำถามคือประชาชนที่เป็นรากหญ้าประชาชนที่เป็นคนที่อ่อนแอที่สุดในสังคมเขาเหล่านั้นได้รับอานิสงส์ใดๆจากการที่บอกว่าเศรษฐกิจดีหรือตัวอย่างเช่น
การประชุมเอเปกครั้งนี้หรือไม่อย่างไรชาวนาตัวจริงเสียงจริงซึ่งตอนนี้กำลังรวมตัวกันอยู่ที่หน้ากระทรวงคมนาคมใกล้ๆกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมตัวประชุมชุมนุมเพื่อเรียกร้องทวงสิ่งที่รัฐบาลรับปากเอาไว้เขียนสั้นๆว่าเอเปกส่งเสริมการค้าส่งเสริมชาวนาให้มีกินก่อนได้ไหมนี่คือความในใจที่มันปวดร้าวเจ็บปวดของประชาชนตัวเล็กๆที่วันนี้จะไม่มีกินกันอยู่แล้วในขณะที่รัฐบาลและพรรคการเมืองหลายพรรคท่องแต่คาถาว่า GDP จะเติบโตประเทศไทยจะเศรษฐกิจดีแต่คนตัวเล็กๆเหล่านี้ไม่มีส่วนร่วมกับสิ่งเหล่านั้นเขาขอแค่มีข้าวกินก่อนได้หรือไม่ใครจะตอบเขากับคำถามเหล่านี้เรื่องของทุนจีนสีเทามีงานเขียนสั้นๆของนบอนพักคินัยชมทรัพย์สินมั่นว่าการเลือกตั้งต้องใช้เงินยิ่งกลุ่มการเมืองไหนยังใช้เงินมหาศาลเป็นการวิธีเอาชนะการเลือกตั้งพวกมันยิ่งต้องการใช้เงินยิ่งขึ้นเงินที่ใช้ในการเมืองต้องเป็นเงินที่พร้อมเผาทิ้งชนิดที่ว่าจ่ายหายจ่ายหายได้ทีละ 7-8 หลักจ่ายทีละหลายก้อนต้องหวานซื้อคนหลายกลุ่มดังนั้นเงินพร้อมเผาต้องเป็นเงินที่จ่ายเร็วและไม่น่าเสียดายมากพอใกล้เลือกตั้งก็จะมีข่าวน่าสนใจเกิดขึ้นบางข่าวเป็นแหล่งเงินขนาดใหญ่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งเงินสีเทาแหล่งที่มาของเงินบางแหล่งคือขุมทรัพย์ของนักการเมืองบางกลุ่มถ้าตัดเตะขากันในทางการเมืองมันคือการล่อถึงบ่อขุมทรัพย์อีกฝ่ายสกัดไม่ให้เข้าถึงเงินแหล่งเหล่านั้นไหลเข้ากระเป๋าได้ง่ายๆเพื่อตัดความได้เปรียบในสนามเลือกตั้งออกไปวิถีมันเป็นแบบนี้มีคนเขียนความเห็นว่ามิน่าไล่จับกันรัวๆใกล้เลือกตั้งแล้วนี้ต่างฝ่ายต่างเห็นไส้ขดเน่าๆอีกฝ่ายหนึ่งเรื่องนี้ใครที่เป็นแฟนเพจช่องข่าวแห่งนี้ปู่แอดพูดเรื่องนี้ไว้ชัดในปู่แอดขอบ่นเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาลองไปฟังก็แล้วกันแล้วก็จะรู้เส้นสนกลในของเครือข่ายเหล่านี้สำหรับประเด็นเรื่องของการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์มีงานเขียน7บรรทัดของธนพลอิ๋วสกุลบรรทัดสั้นๆด้วยว่าถ้าการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เป็นไปไม่ได้สถาบันกษัตริย์ที่ไม่ปฏิรูปก็เป็นไปไม่ได้มากกว่าถ้าการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไม่สามารถจบในรุ่นเราได้แล้วอะไรคือหลักประกันว่าสถาบันกษัตริย์ที่ไม่ปฏิรูปจะอยู่ต่อไปอีกหลายรุ่นในความเห็นของผมให้ความเห็นการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ถ้าเป็นไปไม่ได้สถาบันกษัตริย์ที่ไม่ปฏิรูปเป็นไปไม่ได้มากกว่าซึ่งข้อเท็จจริงแล้วสำหรับคนที่อยากจะล้มล้างสถาบันกษัตริย์อย่างแท้จริงก็อยู่เฉยๆปล่อยให้มันพังในตัวมันเองเพราะมันยิ่งไม่ปฏิรูปมันก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่ยั้งยืนยงเรียกว่ารอดูมันพังคาตาไปยังไงก็อย่างนั้นและก็เป็นควันหลงของการบรรยายว่าด้วย112กับ10ปีของการรณรงค์ที่อาจารย์วรเจตได้พูดถึงนักศึกษาอังกฤษได้มาเขียนเรื่องนี้ว่าช่วงหนึ่งในการบรรยายอาจารย์วรเจตพูดถึงความเที่ยงธรรมต่อวิชาชีพของผู้พิพากษาอัยการโดยยกคดี112ที่กล่าวหาว่าหมิ่นพระเทพและองค์โสมซึ่งสู้กันถึงฎีกาถามว่าอัยการฟ้องได้ยังไงเพราะ112ใช้เฉพาะกษัตริย์ราชินีรัชทายาทผู้สำเร็จถ้าเอามาออกข้อสอบนักศึกษานิติปี2ว่าฟ้องได้ไหมนิสิตรูปปากข้อสอบหมูๆจะมีคนตอบว่าฟ้องไม่ได้แต่อัยการก็ฟ้องไม่กลัวว่าผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา200
วงเล็บกลั่นแกล้งให้ได้รับโทษคุกตลอดชีวิตหรือจำคุก 1-20 ปีศาลชั้นต้นเห็นว่าไม่ผิด112เพราะ112ไม่รวมพระเทพและองค์โสมแต่ตัดสินว่าผิดมาตรา326หมิ่นประมาทซึ่งมีปัญหาอีกเพราะ326ผู้เสียหายต้องร้องทุกข์กล่าวโทษเองพอถึงศาลฎีกาก็เห็นตามศาลชั้นต้นว่าไม่ผิด112ผิด326แต่ลดโทษเพราะเห็นว่าจำเลยสำนึกแสดงความจงรักภักดีบริจาคให้มูลนิธิชัยพัฒนาเหมือนคดีหมิ่นล.4คดีนั้นต้องชมศาลอุทธรณ์ยกฟ้องแต่ศาลฎีกากับอ้างว่าการหมิ่นกษัตริย์ในอดีตกระทบกับกษัตริย์องค์ปัจจุบันเพราะรัชกาลที่4เป็นพระบิดาของรัชกาลที่5ซึ่งเป็นพระอัยการรัชกาลที่9แม้สวรรคตไปแล้วประชาชนยังเคารพสักการะหากมีการดูหมิ่นก็กระทบความรู้สึกประชาชนกระทบความมั่นคงนี่คือปัญหาความเที่ยงตรงต่อวิชาชีพของผู้พิพากษาและอัยการซึ่งเป็นวิชาที่มีการสอนในหลักสูตรนิติศาสตร์แต่จบแล้วหายไปและเป็นปัญหาการใช้และการตีความกฎหมายที่ล่วงอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติคือถ้าผู้พิพากษาเห็นว่า112รวมกษัตริย์ในอดีตทั้งที่ตัวบทเขียนไว้ชัดว่าไม่รวมผู้พิพากษาต้องเสนอแก้กฎหมายวงเล็บหรือลาออกลงมาเลือกตั้งไม่ใช่ตีความเองการพูดเรื่องนี้บางคนอาจนั่งใน112มีปัญหาการบังคับใช้แต่มันเป็นเรื่องใหญ่กว่านั้นมันคือปัญหาทัศนะของตุลาการซึ่งถ้าจะแก้ต้องปฏิรูปศาลครั้งใหญ่ที่อาจารย์วรเจตยกตัวอย่างคือคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญปี55ที่มีคนยื่นถามว่า112ขัดรัฐธรรมนูญบทบัญญัติสิทธิเสรีภาพหรือไม่ลงโทษสมควรเกินกว่าสมควรเหตุหรือไม่แทนที่จะวินิจฉัยตามหลักกฎหมายศาลกลับขึ้นต้นด้วยการเฉลิมพระเกียรติอยู่คู่บ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยมีพระมหาหากรุณาธิคุณไล่ยาวแล้วบอกว่าจึงต้องมี112เพื่อจะเคารพสักการะละเมิดไม่ได้เอาศรัทธาวงเล็บของตัวเองมากรบกฎหมายในการแก้112จึงต้องควบคู่ไปกับการปฏิรูปศาลให้ประชาชนตรวจสอบศาลได้เอาผิดผู้พิพากษาอัยการได้อาจารย์วรเจตบอกว่าที่ศาลอังกฤษได้รับการยกย่องเชื่อถือว่าอิสระเพราะมีประวัติศาสตร์ต่อสู้กับกษัตริย์ไม่ยอมให้แทรกแซงคำพิพากษาถือว่าเป็นฟันหลงส่วนหนึ่งความเห็นจากการดูวิดีโอประมาณ3ชั่วโมงของอาจารย์วรเจตนะครับใครยังไม่ดูก็ไปดูซะนะครับเรื่องนี้น่าดูและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเป็นช่วงปู่แอดขอบ่นขอเอาการบ่นเมื่อวานนี้ที่บ่นเรื่อง112กับบทบาทสถาบันทางการเมืองที่เป็นพรรคการเมืองทั้งหลายมาให้ฟังอีกครั้งย้ำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะเป็นหมุดหมายแรกของการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมการเมืองของประเทศนี้หากเรื่องนี้ไม่สามารถทำได้เท่ากับว่าเรายังไม่ไปไหนยังอยู่ในหุบเหวแห่งความเรื่อมร้ำย่ำแย่ที่สุดเหมือนที่เป็นทุกวันนี้และข้อสำคัญก็คือว่าจุดยืนของพรรคการเมืองต่อประเด็นนี้เป็นมาตรวัดที่สำคัญว่าพรรคการเมืองนั้นๆเป็นปฏิปักษ์ต่อจุดมุ่งหมายทางการเมืองของประชาชนหรือไม่หรือยืนหยัดอยู่เคียงข้างกับประชาชนเชิญรับฟังกันได้เลยครับเรื่องแรกพูดถึงบทบาทของพรรคการเมืองกับการแก้กฎหมาย112ตรงนี้ชัดเจนว่าหากพรรคการเมืองที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนไม่ยอมรับขัดขวางหรือนิ่งเฉยกับการแก้ไขกฎหมาย112ก็เป็นอันว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
ด้วยเหตุผลก็คือว่าในเมื่อประเทศนี้เราต้องยอมรับว่าเป็นรัฐพันลึกรัฐซ้อนรัฐมีรัฐที่เหนือรัฐอีกทีหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นจะต้องวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่ไม่ถูกต้องที่อยู่นอกรัฐธรรมนูญเหล่านี้ได้แต่การที่มีกฎหมาย112มาปิดปากปิดหูปิดตาประชาชนปิดปากคนที่พูดปิดหูปิดตาคนที่พยายามจะฟังเพราะฉะนั้นการสร้างความหวาดกลัวด้วยการที่ดำเนินคดีใช้กฎหมายปิดปากเพียงแค่คำสามคำกล้ามากเก่งมากขอบใจก็ยังโดนดำเนินคดีเมื่อเป็นแบบนี้ทำให้เห็นว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมนั้นหวาดกลัวอย่างถึงที่สุดถึงกับมีการย้ำว่าห้ามแตะต้อง112เพราะฉะนั้นพรรคการเมืองที่จริงใจกับประชาชนในการที่จะพัฒนาประเทศนี้ให้ก้าวหน้าลุดไปย่อมจะต้องมีภารกิจในการเป็นตัวแทนประชาชนในการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างน้อยให้มีความคืบหน้าเกิดขึ้นและการที่พรรคการเมืองประกาศนิ่งเฉยประกาศไม่รู้ไม่ชี้ไม่แตะไม่ต้องทั้งที่เรื่องนี้เป็นเหมือนกับฉันทามติของสังคมไทยเลยก็ว่าได้สังคมไทยในที่นี้คือสังคมที่เราเห็นการขับเคลื่อนในโลกดิจิตอลในโลกออนไลน์พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายปู่แอดจนอตเห็นคำถามเกือบทุกวันว่าเมื่อไหร่จะชนะเมื่อไหร่จะเห็นเส้นชัยหมุดหมายที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมการเมืองของประเทศนี้เรื่องแรกคือการแก้ไขกฎหมาย112เพราะเรื่องนี้เป็นเสรีภาพในการแสดงออกที่สำคัญประชาธิปไตยต้องยืนบนพื้นฐาน3เรื่อง 1. เสรีภาพ 2. เสมอภาคและ 3. ภาระดอนภาพหากมี3เรื่องนี้ยึดโยงเป็นหลักการกับทุกๆเรื่องเราก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายของคำว่าประชาธิปไตยคำว่าประชาธิปไตยที่คนเท่ากันความหมายมันบ่งบอกถึงคำว่าเสมอภาคเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ในฐานะมนุษย์ที่เท่าเทียมกันต้องสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้บางคนบอกว่าตัวบทไม่มีปัญหาลองคิดดูคนที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองซึ่งรวม112มีเกือบ 2,000 คนพันกว่าคดีเฉพาะ112นับร้อยคนนับร้อยคดีนี่คือสิ่งผิดปกติพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายเรื่องนี้เป็นมาตรวัดที่สำคัญสำหรับพรรคการเมืองพรรคการเมืองต้องเป็นตัวแทนของประชาชนประชาชนต้องเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยรวมถึงอำนาจในการออกนโยบายของพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองหากเป็นตัวแทนของประชาชนเรื่องราวเหล่านี้ต้องมาจากประชาชนแต่ที่ผ่านมาที่เป็นอยู่ในขณะนี้ที่พรรคการเมืองไม่กล้าแตะต้องเพราะกลัวอำนาจเหนือระบบกลัวอำนาจเหนือรัฐกลัวรัฐพันลึกจะมาดึงพรรคการเมืองไม่ให้ไปถึงฝั่งฝันคือการเข้าไปสู่อำนาจรัฐนั่นแสดงว่าเป้าหมายของพรรคการเมืองพรรคนั้นไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของประชาชนเพราะปู่แอ๊ดจนตอพูดตลอดเวลาว่าประชาธิปไตยไม่ใช่ชนะการเลือกตั้งหากพรรคการเมืองนั้นยอมที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจรัฐเพื่อจะได้บริหารงบประมาณโดยละทิ้งการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วเท่ากับว่าพรรคการเมืองพรรคนั้นไม่ได้ไปทางเดียวกับประชาชนแล้วข้ออ้างเรื่องว่าจะทำให้เศรษฐกิจดีข้ออ้างว่าจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นเป็นเพียงข้ออ้างแต่เนื้อแท้แล้ว
เศรษฐกิจดีผลที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยส่วนรวมแล้วก็เกิดขึ้นเพียงน้อยนิดเศรษฐกิจดีดีกับกลุ่มเจ้าสัวดีกับกลุ่มนายทุนขนาดใหญ่ดีกับผู้ประกอบการรายใหญ่แต่กับผู้ประกอบการรายย่อยกับประชาชนตัวเล็กๆไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนเรื่องกฎหมาย112ทุกวันนี้เราก็รู้เราก็เห็นอยู่แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่ผิดพลาดของกฎหมายนี้ทั้งตัวบทที่ตีความเกินขอบเขตทั้งการจัดหมวดไปอยู่ในหมวดความมั่นคงที่ใครก็แจ้งความดำเนินคดีก็ได้และเมื่อดำเนินคดีก็ปรากฏว่าเป็นภาระของผู้ถูกแจ้งความดำเนินคดีที่จะต้องแก้ต่างคนที่อยู่เชียงใหม่ถูกแจ้งความที่สุไหงโกรกก็ต้องเดินทางขึ้นลงแบบนี้เพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองบริสุทธิ์แล้วก็กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองนี่เห็นชัดเจนว่าเรื่องนี้ผิดพลาดประเด็นที่2วันนี้มีผู้ต้องขังที่ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการดำเนินคดีบางคนยังไม่ถูกขั้นพิจารณาคดีแล้วต้องติดคุกเพราะศาลไม่ให้ประกันตัวแล้วก็อ้างว่าเป็นเพราะเป็นคดี112ที่มีโทษสูงเพราะกฎหมายเขียนไว้เกินความเป็นจริงเกินความจำเป็นในขณะที่คนทำความผิดเหยียบหัวจ่อยิงในปั๊มน้ำมันกลางวันแสกๆวันนี้ออกจากคุกมาแล้วนี่คือความโหดเหี้ยมที่เห็นชัดๆคาตาสังคมรับรู้เป็นนักการเมืองด้วยแต่คนที่แชร์ข้อความกับโดนดำเนินคดีติดคุกวันนี้ยาวนานเหลือเกินหากต้องติดเต็มก็ติด49ปีนี่คือความไม่สมเหตุไม่สมผลฆ่าคนตายอย่างโหดเหี้ยมทารุณได้รับโทษน้อยกว่าหรือคำสามคำกล้ามากเก่งมากขอบใจกับตัดสินจำคุก6ปีมันไม่สอดคล้องไม่สมเหตุไม่สมผลตีความเกินขอบเขตแล้วศาลก็ตัดสินว่าเอาผิดด้วยนี่เห็นได้ชัดว่ามันมีปัญหาที่ตัวบทที่เขียนไม่รัดกุมทำให้สามารถตีความได้ขยายเกินตัวบทแบบนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนั่นเป็นปัญหาในแง่ของการบังคับและการตีความกฎหมายในส่วนของประชาชนแล้วเราต้องพิทักษ์รักษาสิทธิเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์หากประชาชนไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์การใช้งบประมาณภาษีประชาชนที่สุรุ่ยสุร่ายเกินเหตุมันก็ทำให้สถาบันกษัตริย์กลายเป็นว่าเป็นสถาบันที่ใช้เงินแบบไหนก็ได้เมื่อนักการเมืองก็ไม่กล้าประชาชนก็ไม่กล้าอะไรจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยมันก็ทำให้สังคมเสื่อมถอยจากประชาธิปไตยกลายเป็นราชาธิปไตยเพราะฉะนั้นความสำคัญของการแก้ไขกฎหมาย112ถึงเป็นหมุดหมายแรกๆที่ต้องให้ความสำคัญเปรียบเสมือนยันป้องกันรักษาสมบูรณาญาสิทธิราชย์เอาไว้หากประชาธิปไตยจะเข้ามาในพื้นที่นี้ต้องแกะยันนี้ออกให้ได้เพราะยันนี้เอาไว้ปราบฝ่ายประชาธิปไตยเอาไว้ปราบพวกที่เรียกร้องเสรีภาพแต่หากยอมก้มหัวยอมมัดปากผูกปากปิดตาก็สามารถเข้ามาในพื้นที่นี้ได้ใช้ชีวิตได้นี่คือสิ่งผิดปกติที่ไม่สอดคล้องแล้วที่แน่ๆสหประชาชาติรวมถึงนานาชาติทำหนังสืออย่างเป็นทางการหลายครั้งหลายหนว่ามันขัดหลักสิทธิมนุษยชนแต่รัฐไทยเองก็นิ่งเฉยน้ำท่วมปากเพราะมีใบสั่งที่เหนือฝ่าว่าอย่าไปยุ่งอยู่เฉยๆพ่อแม่พี่น้องประชาชน
รัฐไทยในอดีตเคยเป็นโจทย์ฟ้องพระมหากษัตริย์ในอดีตยักยอกทรัพย์แผ่นดินคดีรัชกาลที่7ถูกฟ้องโดยกระทรวงการคลังว่ารัชกาลที่7ยักยอกเงินของแผ่นดินไปสนับสนุนการก่อกบฏสมัยกบฏบวรเดชแล้วในหลวงรัชกาลที่7ก็แพ้คดีเรื่องนี้ต้องชดใช้เงินคืนเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคำว่ากษัตริย์ฟ้องร้องไม่ได้มันเป็นบัญญัติที่เพิ่งจะทำขึ้นมาใหม่ The King can do no wrong หมายความว่ากษัตริย์เองไม่สามารถทำได้ไม่ใช่ว่ากษัตริย์ทำไม่ผิดกษัตริย์เองไม่สามารถทำสิ่งที่ผิดได้เพราะมีคนทำแทนตลอดนั่นมันเป็นหลักการแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่เรามาตีความคือกษัตริย์ทำอะไรก็ไม่ผิดถ้าอย่างนั้นมันเป็นประชาธิปไตยเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชเมื่อตีความแบบนี้ก็ทำให้กฎหมาย112ต้องดำรงอยู่ในขณะที่รัชกาลที่10ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากทั่วโลกเรื่องของการมีฮาเล็มตัวอยู่ที่แฟนบาวาเรียเยอรมนีถึงความเหมาะสมสมเหตุสมผลหรือแม้กระทั่งเรื่องภาษีท้องถิ่นที่แฟนบาวาเรียในขณะที่ดำรงตำแหน่งพระมหากษัตริย์ของไทยแต่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นในช่วงเวลานั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์จากทั่วโลกแต่ในประเทศไทยต้องรูดซิปปิดปากแล้วก็บอกว่าธงมหาราชชักอยู่แสดงว่าอยู่ในประเทศไทยโกหกหลอกลวงกันหน้าตาเฉยแบบนี้จนกระทั่งตอนหลังทนความอับอายไม่ได้เพราะข่าวมันเฉาโชว์พอเจอโควิดเดินทางไม่ได้อยู่แล้วยากลำบากอยู่แล้วก็เลยปักหลักอยู่ในเมืองไทยแต่วันนี้ยังมีข้าราชการทหารตำรวจนับร้อยยังคอยดูแลฮาเล็มตัวที่เยอรมันไม่รู้เอาไว้ทำอะไรทั้งที่เป็นเวลานานแล้วที่ไม่ได้เสด็จไปเยอรมันแต่ทำไมยังต้องมีฮาเล็มคงเอาไว้แล้วเรื่องแบบนี้ตัวแทนประชาชนก็ไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์สื่อก็ไม่กล้าเขียนถึงประชาชนก็ไม่รับรู้ว่าเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นข้าราชการที่เวลาอยู่ในต่างประเทศทำหน้าที่เนี่ยเบี้ยเลี้ยงวันหนึ่งหลายพันบาทค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมันมากมายมหาศาลแล้วต้องไปเช่าโรงแรมทั้งโรงแรมหากใช้เงินส่วนตัวก็คงไม่มีใครวิพากษ์วิจารณ์แต่นี่ใช้เงินภาษีประชาชนหรือกรณีตีเครื่องบินเปล่าจากประเทศไทยไปเยอรมันทั้งได้มีเครื่องบินพาณิชย์บินในวันเดียวกันเวลาใกล้เคียงกันเพื่อไปรับคนคนเดียวหรือเพื่อไปส่งคนคนเดียวก็เกิดขึ้นหลายครั้งหลายหนเครื่องบินที่นั่งได้ 3-400 คนบินไปรับคนคนเดียวนี่เราอยู่ในประเทศแบบนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องการทำห้องน้ำซ่อมห้องน้ำ54ล้านทำห้องไว้นั่งเล่นนอนเล่นติดชึ่ง750ล้านก็วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ยังไม่พูดถึงการโอนทรัพย์สินซึ่งมาเคยชี้แจงตลอดเวลาว่าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินไม่ใช่ของส่วนพระองค์แต่วันนี้โอนเข้าไปใส่ชื่อตัวเองเรื่องแบบนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้หรือแม้การเวียนคืนที่ดินที่เป็นที่ดินของรัฐมากมายมหาศาลที่ดินนับพันไร่ใจกลางเมืองตามโครงการบักกิ้งแฮมสยาม
ยังไงก็จะต้องเกิดขึ้นแต่ก็คงสร้างไม่เสร็จเพราะอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วรัชกาลที่10ถึงที่สุดมันก็คงเป็นแค่พิพิธภัณฑ์ของประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายที่พูดมาคือเรื่องของกฎหมาย112แล้วเมื่อมีกฎหมายนี้มันก็ทำให้สื่อในประเทศทำให้ผู้คนในประเทศพูดถึงไม่ได้การที่มีหน่วยงานของตนเองแต่ใช้เงินภาษีประชาชนแล้วก็ตั้งบรรดาเมียเก็บเมียเล็กเมียน้อยทหารสาวเมื่อเดือนที่แล้วก็เพิ่งตั้งเพิ่มอีก7คนใช้เงินภาษีประชาชนไม่ต้องมีกฎระเบียบเรื่องทหารไม่ต้องสอบบรรจุไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งตามใจชอบหมายถึงการเพิ่มเงินเดือนตามใจชอบอยากจะมีเมียน้อยเมียเก็บแต่ใช้เงินภาษีในการจ้างนี่เราจะอธิบายยังไงในขณะที่คนไทยมากมายเด็กมีข้าวกินวันละ22บาทนี่ขึ้นให้แล้วเด็กหลายคนที่บ้านลำบากต้องมาเอาข้าวที่โรงเรียนไปเผื่อน้องที่บ้านก็มีแต่รัฐบาลนี้เจียดให้วันละ22บาทในขณะที่สถาบันกษัตริย์ใช้เงินปีละ 37,000 ล้านนั่นเป็นข้อมูลเก่าๆและปีนี้จะซื้อเครื่องบินลำใหม่เกือบ 4,000 ล้านแต่เรื่องราวเหล่านี้ในสภาก็วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้สื่อหลักก็เขียนไม่ได้ประชาชนก็พูดถึงไม่ได้เพราะกฎหมาย112ยังไม่พูดถึงกรณีตั๋วช้างซึ่งหลักฐานชัดเจนมีลายเซ็น4จึ๊ก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 ชัดๆเรื่องการขอให้เลื่อนตำแหน่งพิเศษกับคนนั้นกับคนนี้แล้วก็มีข่าวหนาหูว่ามีการซื้อขายตำแหน่งแล้วเงินก็หลั่งไหลไปหากระเป๋าของใครบางคนเรื่องนี้ขนาดพูดกันชัดๆในสภาแต่มันก็จบลงแค่นั้นไม่สามารถมาขยายผลเพราะกฎหมาย112มันคาอยู่สาวไม่ได้คดีหลายคดีเวลาพูดไปพูดมาคดีเรื่องของฟอร์เรส 3D ถึงกับถูกบอกว่าอย่าขุดลึกเดี๋ยวเจอตอคำว่าเจอตอเพราะว่าขุดไปขุดมาเดี๋ยวก็จะโดนกฎหมาย112เล่นงานวันนี้เรื่องทุนจีนสีเทาก็ยังแบบกำกำกึ่งกึ่งว่ายังไงกันแน่ใครที่ได้ประโยชน์จากขบวนการเหล่านี้แต่ขุดมากไม่ได้เพราะมันมีกฎหมาย112เมื่อมันมีกฎหมายแบบนี้มันก็สร้างความอึมครึมสร้างความไม่ถูกต้องให้ดำรงอยู่ความไม่พอใจของประชาชนก็ยังเกิดขึ้นหากเราจะแก้ไขเรื่องราวต่างๆในสังคมให้มันเข้ารูปเข้ารอยมันจะละเว้นใครไม่ได้เลยเพราะทุกคนต้องเสมอภาคเสมอหน้าภายใต้กฎหมายไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายได้เพราะหากเราจะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันแต่เราเองกับมีการยกเว้นละเว้นโดยการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือในการปิดหูปิดตาปิดปากประชาชนแล้วพรรคการเมืองที่บอกว่าเป็นตัวแทนประชาชนกับนิ่งเฉยเพิกเฉยเพราะเพื่อความอยู่รอดของพรรคการเมืองตนเองของตำแหน่งหน้าที่ตัวเองแล้วกรณีแบบนี้ประชาชนรู้หรือยังว่าใครที่จริงใจกับประชาชนหรือใครที่มาเข้ามาสู่การเมืองเพื่อจะทำให้เข้าสู่ตำแหน่งเข้าสู่ฐานะเ
ข้าสู่อำนาจเท่านั้นวันนี้ที่ปู่แอ๊ดจนตอพูดและขยายความเรื่อง112เพราะบังเอิญเป็นวาระที่อาจารย์วรเจตออกมาพูดในแง่ของตัวบทมีปัญหาในแง่ของการบังคับใช้มีปัญหาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มองในแง่จะต้องปรับปรุงและให้สถาบันคงอยู่ยาวนานก็ต้องแก้มองมาให้จะทำให้สถาบันทำตัวถูกต้องทำตัวดีเพื่อรักษาไว้ก็ต้องแก้ยิ่งไม่แก้สถาบันยิ่งอยู่ไม่รอดอยู่ไม่ได้แล้วมีอันเป็นไปเร็วกว่าที่จะแก้ไขพ่อแม่พี่น้องประชาชนใครที่บอกว่าเมื่อไหร่จะชนะขอให้ดูตัวอย่างกฎหมายสุราเสรีขอให้ดูตัวอย่างพยายามแก้ไขกฎหมาย112ชัยชนะในสงครามมันจะเกิดขึ้นกับสมรภูมิย่อยๆที่ต้องชนะเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดแล้วถึงจะเรียกว่าชนะสงครามใหญ่มันไม่สามารถพลิกฟ้าฟ้ำแผ่นดินไทยใน1ชั่วโมงแต่มันต้องจัดสมชัยชนะทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นหากฝ่ายประชาชนคนที่บอกว่าตาสว่างก็ต้องช่วยกันกระทุ้งช่วยกันกระแทกไปยังพรรคการเมืองต่างๆให้ทำหน้าที่ของตนเองให้สมกับที่บอกว่าเป็นผู้แทนประชาชนเพราะฉะนั้นในเรื่องของกฎหมาย112ต้องเป็นหมุดหมายที่สำคัญเป็นนโยบายที่สำคัญพรรคการเมืองไหนไม่พูดถึงเรื่องนี้ต้องไม่เลือกพรรคการเมืองไหนไม่ชัดเจนคุมเครือต้องไม่เลือกอย่าเอาคำสวยหรูเรื่องเศรษฐกิจดีเรื่องฟื้นฟูเศรษฐกิจไม่แตะต้องการเมืองถ้าอย่างนั้นแสดงว่าคุณไม่จริงใจเพราะเวลาเศรษฐกิจจะดีมันสามารถแก้ตัวได้ต่างๆนานาเพราะมันมีปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้นอกประเทศวันนี้ที่พูดมาทั้งหมดเนื่องจากครบวาระ10ปีที่นิติราษฎร์เคยปักธงจะแก้ไขเรื่องราวเหล่านี้หวังว่าอีก10ปีข้างหน้าเราคงไม่มาพูดกันว่าเราจะแก้ไขกฎหมาย112กันอีกเพราะคาดหวังว่ามันคงสำเร็จเรียบร้อยก่อน10ปีข้างหน้าหรือแล้วไม่ก็ยกเลิกกฎหมายนี้ไปเรียบร้อยแล้วให้ไปใช้กฎหมายอื่นเหมือนกับคนปกติวันนี้พูดเกินเวลามา4นาทีคงต้องขออนุญาตลาไปก่อนขอแจ้งข่าวผ่านเพื่อนๆตรงนี้ด้วยว่าในเช้าวันอังคารและวันพุธที่จะถึง2วันขออนุญาตไม่มีไลฟ์สดมีภารกิจส่วนตัวแต่คลิปแห้งมีตามปกติให้รับชมกันนะครับก็ฝากเอาไว้เดี๋ยวจะเป็นบันเดือเฝ้ากันเก้อว่าอยากจะเข้าห้องไลฟ์สดแล้วปู่แอดหายไปไหนช่วยกันแจ้งข่าวด้วยว่าไม่มีไลฟ์สด2วันอาจจะมาชดเชยให้ในเช้าวันพฤหัสสัก1วันนะครับอาทิตย์นี้เพราะหายไป2วันก็ชดเชยสัก1วันขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจอแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้ม
เลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบมากกว่า 2,400 คลิปของช่องข่าวแห่งนี้วิธีการง่ายที่สุดคือ Hashtag เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือ Hashtag เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นมาให้ท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้ออยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราจะได้อยู่ในคุกได้อยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมอยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่ออยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้เอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิ์แต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็ได้มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยแล้วจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่า
ไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราแล้วเนี่ยเราถึงได้มีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจ็ดของมันอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าผู้คนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ